เอาละฮะก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องแปลกหรือซีรีส์นะครับผมซีซั่นที่2นะครับอยู่กับ EP ที่5นะถ้าเกิดจำไม่ผิดน่าจะเป็นที่5นะครับเพราะว่า EP ที่แล้วนี่รู้สึกว่าม็อดนี้เบลอๆนะฮะม็อดหมู่บ้านสยองขวัญงงๆนะฮะม็อดนี้แต่ยังไม่จบซีรีส์นะครับผมอันนั้นต้องรอเขาทำม็อดต่อแต่นี่เป็นม็อดใหม่นะครับไม่ใช่ม็อดดิบทำมิชชั่นใหม่นะครับผมอันนี้เรามาทำมิชชั่นใหม่กันมาเป็นมิชชั่นผู้ชายคนนึงนะฮะอยู่ที่บ้านนะฮะแล้วเขาเจอเรื่องประหลาดอยู่ที่บ้านตัวเองนะครับมาดูว่าเสียงหลอนในบ้านของตัวเองนะครับเป็นยังไงนะครับผมไปดูกันดีกว่าฮะมิชชั่นเมนูฮะแล้วก็โหลดมิชชั่นเลยมาที่โกสครับมิชชั่นแรกมาแล้วฮะสักครู่นะฮะมาแล้วโกสขึ้นมาฮะที่ทำไมมันหนาวจังเลยอะทำไมตัวละครเราแปลกๆฮะบักๆชื่ออะไรวะตัวละครเรา ผู้หญิงร้องไห้ฮะ เดินสะบัดตูดไปด้วยฮะ ติดประตูฮะผู้หญิง Who the fuck this sound อะ Is this sound ประมาณว่าใครทำเสียงอะไรเนี่ยเจอรี่ฮะตัวละครเราเจอรี่เขาเพิ่งตื่นมาจากที่นอนเลยนะฮะตื่นจากการบรรทมเช็คดิสซาวไปดูเสียงกันนั้นกันดีกว่าไปเช็คเสียงกันเช็คเสียงโอ้ดีเจไม่ใช่ละ What the fuck ฉันไม่เห็นอะไรเลยอ่ะมันไม่เห็นมีเสียงอะไรเลยอ่ะเมื่อกี้ยังได้ยินเสียงอยู่เลยนี่นะไปข้างนอกดีกว่าลองไปถามคนข้างนอกดีกว่าว่าบ้านนี้มันมีอะไรหรือเปล่านะอาจจะมีเพื่อนบ้านบางคนรู้เราเป็นคนย้ายเข้ามาใหม่น่ะมันต้องเกิดอะไรขึ้นแน่ๆเลยอ่ะเรากำลังมองหาคนช่วยเหลือฮะเจอรี่โอเคไปคุยกับคนนั้นดีกว่านะเสื้อเขียวๆนะใครวะหน้าออกจีนๆเตี้ยๆนะฮะเจี๊ยๆตีนๆ What the fuck นายมานั่งหน้าบ้านเราทำไมอ่ะช่างเขาเถอะฮะเราไปหาคนนั้นกันดีกว่าฮะหวัดดีนายเสื้อเขียวทั้งสองคนเลยอ่ะแกลลี่อ่ะเฮ้ยเจอรี่เป็นไงบ้างเพื่อนแกลลี่พูดทักเจอรี่นะฮะตัวละครหลักชื่อเจอรี่นะฮะบ๊อบนะฮะเหมือนเขาจะกลัวนะบ๊อบเขาพูดว่าเหมือนเจอรี่จะกลัวนะแกลลี่นะแกลลี่แอนบ๊อบฮ่าๆๆๆหัวเราะทั้งคู่อ่ะหัวเราะอะไรวะมึงไม่ได้ยินเสียงเมื่อกี้ใช่ไหมแสดงว่ามึงรู้แน่เลยว่าบ้านหลังนี้มีอะไรรู้หรือเปล่าฮะแล้วเจอรี่บอกเออฉันมันเป็นเรื่องซีเรียสมากเลยอ่ะอย่าหัวเราะได้มั้ยอ่ะแต่แกหัวเราะเรื่องฉันนี่มันตลกนักหรือไงอ่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านของนายล่ะเจอรี่บ๊อบถามนะฮะแกลี่เจอรี่ก็บอกฉันว่าน่าจะเป็นผีนะได้ยินเสียงจากข้างในหรือไม่ก็อะไรสักอย่างนะเพื่อนแกลี่ก็บอกใช่หรือวะป่ะไปดูที่บ้านเจอรี่กันดีกว่าแกลี่ก็ชูๆไม้ๆมือๆคุยกับเจอรี่ไปนะฮะฮะเราได้เพื่อนอีก2คนเข้ามาในบ้านแล้วฮะโอ้โหมาเป็นหน่วยสืบลับเลยฮะน่าจะเป็นเสียงบ้านหลังนี้แน่นอนเลยอะที่เขาล่ำลือกันมานานว่ามีผีอยู่เอาละฮะได้ยินเสียงแล้วฮะเสียงร้องฮะไปเช็คเสียงกันดีกว่านะให้กูเช็คคนเดียวเหรอเราคือเจอรี่ตอนนี้ฮะห้องนี้ใช่ไหมให้บ๊อบอยู่นี่ก่อนนะเดี๋ยวฉันจะไปกับเจอรี่นะได้เลยเพื่อนบ๊อบเขานั่งอยู่นั้นบ๊อบมาเล่ฮะบ๊อบเขียวอ้าวฮะเสียงตะโกนของใครมีใครโดนซ้ำตูดโดยอาเบะหรือเปล่าพาร์ทที่1ก็โดนไปแล้วนะฮะเอ้ยพาร์ทที่2ก็โดนโอ้ชิตนั่นมันเสียงของบ๊อบนี่นะไปดูกันไหมเจอรี่ตอนนี้เหลือกัน2คนแล้วฮะเอาแล้วไงฮะโอเคโอ้ชิต what the fuck โอ้มันเกิดอะไรขึ้นนะแกรี่ได้เดี๋ยวเราจะไปดูกันทั้งสองคนมึงคุยกันตรงนี้แม่งไอ้บ๊อบแม่งตายแล้วมั้งเนี่ยกูว่าเช็คเดี๋ยวบ๊อบโอ้จริงๆด้วยฮะกูว่าแล้วบ๊อบแม่งไม่รอดบ๊อบลุ้นตุ๋ยไปละหนึ่งคนฮะโอ้ชีสโอ้ขี้แกเอ้ยมันตายไปแล้วนี่บ๊อบเนี่ยมันน่าจะโดนผีฆ่านะเอากูก็โดนด้วยแล้วเนี่ยเอาเจอรี่มาฮะเจอรี่ก็โดนฮะตอนนี้เฮ้ยเจอรี่ตายแล้วแน่เลยอ่ะได้ยินเสียงอ่ะนะไม่น่าเลยเจอรี่เพื่อนรักไปหาเจอรี่ดีกว่าฮะตายกันทั้งคู่ฮะโอ้โหไม่น่าเลยเจอรี่กับบ๊อบนะฮะโอ้
พื่อนเราตายหมดแล้วมันแม่งไม่รู้ระทึกเพราะกูนี่แหละกูแม่งทำฮาไปแล้วฮะตอนนี้จากมิชชั่นสยองขวัญกลายเป็นมิชชั่นฮาๆนะฮะเออฉันต้องออกไปจากบ้านหลังนี้ไม่อยู่แล้วไม่ไหวแล้วไปแล้วกูออกละget out of the home ออกมาแล้วฮะออกมาจากบ้านแล้วเกิดอะไรขึ้นฮะโอ้ดีเลยเพื่อนเราออกมาได้แล้วอ้าวทำไมกูเห็นตัวกูเองวะเดี๋ยวไม่ใช่แล้วผมว่าไม่ใช่แล้วเมื่อกี้ผมว่ามันน่าจะบักนะฮะตอนนี้เราต้องไปเช็คที่เจอรี่ฮะโอ้เจอรี่ตายเมื่อกี้เผลอวิ่งออกบ้านไปผมว่ามันน่าจะมีเช็คพอยต์นะปกติมิชชั่น DYOM น่าจะเป็นที่เช็คพอยต์นะฮะฉันต้องออกไปจากที่บ้านหลังนี้ให้ได้แน่เลยเมื่อกี้ผมขอโทษนะฮะเผลอวิ่งออกไปนอกบ้านSorry นะฮะ Go out of this home มันบอกว่าตาย Woman นะฮะ Woman ที่ไหนวะผีที่มันเดินใส่ตูดตอนแรกนั่นเลย Yes ฉันมีปืนนะเว้ยฉันแกฆ่าเพื่อนฉันน่ะฉันจะฆ่าแกนะแกฆ่าเพื่อนฉันจะฆ่าแกเหมือนตอนนี้ผีนะฮะกรีดร้องเสียง Exorcist นะครับประมาณว่าเคยดูหนังเรื่องหมอผีเอ็กซ์ตูซิสไหมฮะฉันร้องอย่างนั้นเลย stop หยุดร้องอยู่นี้นะแกพร้อมที่จะตายแล้วหรือยังนะฉันมีลูกซองคอมแบทนะเว้ยลูกซองรัวรู้จักไหม no แกต้องตายเอาเหี้ยสู้กับผีฮะเอาละฮะ fuck มันไปไหนแล้วอ่ะไอ้ผีบ้าบอไปไหนแล้วฮะเตรียมตัวโดนจัมป์สแกร์ฮะมันไงโอ้โหมาจากตู้เย็นอย่าฆ่าฉันเลยไอ้ผีโดนยิงฮะบะบะบูบะบูบะตายไปดิป้องปังป้องปังไปดิไปแล้วฮะดิสเพียไปแล้วฮะไปไหนละมาฉันจะฆ่าแกเอาเหี้ยทีเดียวตายเลยผีเป็นไงมั้งฮะเออโดนเผาไหม้ฮะตายแล้วฮะฉันมองไม่เห็นเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นฮะตายทั้งคู่ปะเนี่ยผมว่าผมตายแน่เลยว่ะกูเอาออฟดิสโฮมตรงไหนฮะตรงนี้เหรอเออออกไปแล้วฮะโอเคฟูฉันออกมาได้แล้วนะมันช่างน่ากลัวเหลือเกินเราต้องไปบอก CJ แล้ววันบ้านข้างๆ CJ นี่มีผีไม่ได้แล้วต้องย้ายออกเดี๋ยวนี้เลยแกลลี่เอ้ยแกลลี่บอกนะฮะตอนนี้บ๊อบกับเจอรี่ก็ขึ้นสวรรค์ไปเรียบร้อยแล้วฮะโอเคครับผมยังไงถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างคลิปนี้ด้วยนะครับผมไว้เจอกันมิชชั่นหน้านะครับผมบ๊ายบายครับจุ๊บๆ